ข้างถลอกรีวิวเมื่อมีคนอยากจะเปิดประตูมิติที่แอลปิดไปอีกครั้งเพื่อการทดลองบางอย่างของชาวรัสเซียจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเด็กที่สู้กับสัตว์ประหลาดไปชมรีวิวกันดีกว่ากับรีวิวซีรีส์ Stranger Things ซีซั่น 3Stranger Things เป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflix ที่ฉายมาแล้ว3ซีซั่นซีซั่นแรกฉายปี2016ซีซั่น2ฉายปี2017และซีซั่น3ที่เพิ่งจะฉายไปเมื่อไม่กี่วันก่อนซีรีส์เป็นแนวไซไฟแฟนตาซีทริลเลอร์โรแมนติกซึ่งมีหลายแนวมากๆกลับมาที่เนื้อหาของซีรีส์หลังจากการปิดประตูมิติของแอลดูเหมือนว่าจะมีคนพยายามเปิดมันอีกครั้งและสิ่งเลวร้ายต่างๆก็ได้ตามออกมาด้วยในซีซั่นนี้เราจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่พัฒนาขึ้นความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตัวละครเดิมจากภาคที่แล้วมากันครบทุกคนและยังมีตัวละครใหม่มาเพิ่มมากมายซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่ Stranger Things ยังทำได้ดีมากคือความสัมพันธ์ของตัวละครที่เล่าเรื่องได้ดีถึงแม้บางคู่บางตัวละครจะมีน่ารำคาญไปบ้างแต่ก็ยังพอรับได้ CG คือสิ่งที่ดีมากการที่เขาใช้เวลาสร้างถึง2ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาเพราะมันทำให้ยกระดับซีรีส์ขึ้นมาอย่างมากคนที่ไม่เคยดูซีซั่นก่อนก็อาจจะไม่อินและไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ทางที่ดีอย่าหักดิบเลยในด้านบทผมมีความรู้สึกว่าบทด้อยกว่า2ซีซั่นที่แล้วคือจุดเล่าหลักมันดูดรอปลงไปเฉยๆอย่างซีซั่นแรกพอยต์หลักคือการตามหาวิวเราได้เห็นความพยายามได้เห็นโลกอัพไซด์ดาวน์ได้เห็นสิ่งใหม่ๆซีซั่น2พอยต์หลักคือการทำให้จอมเปิดโปงออกมาจากร่างวิวก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนแม่พี่มิตรภาพและความรักแต่ซีซั่นนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันเดินเรื่องช้าไปหน่อยแม้จะน่าติดตามแต่ก็ยังรู้สึกว่า2ซีซั่นที่แล้วดีกว่าแต่มันก็ยังเป็นซีรีส์ที่มีมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและเมื่อเครื่องเริ่มติดการเล่าเรื่องก็พุ่งปี๊ดไปสู่ความสนุกที่หยุดไม่ได้โดยเฉพาะตอนสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถปล่อยความพีคได้สุดๆเหมือนมันยกระดับสูงขึ้นจาก2ภาคที่แล้วซีรีส์ยังคงเล่าเรื่องได้อย่างสนุกมีความกวนของตัวละครแต่ละตัวซึ่งตอนสุดท้ายนี่ดีมากๆที่ผมชอบมากๆคือการที่เราได้เห็นความสัมพันธ์ตัวละครในซีรีส์หลายแบบมากแล้วมันทำให้เราอินและน่าติดตามรู้สึกไปกับมันได้บอกเลยนะครับว่าซีซั่น4มาแน่นอนแฟนๆที่รอติดตามอยู่ก็รอชมได้เลยนะครับขอให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10แล้วกันครับเป็นซีรีส์ที่ยังคงขึ้นหิ้งของ Netflix หากคุณมี Netflix คุณควรจะดูมันซีรีส์มีทั้งหมด8ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงดูได้แล้ววันนี้ทาง Netflix นะจ๊ะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวอยากให้เรารีวิวหนังซีรีส์เรื่องอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยแล้วถ้าชอบคลิปของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญกดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ